Hey guys! ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลิลิวี่อีกครั้งนะคะและสำหรับ EP นี้พิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนั่นก็คืออาจุมาโอโจสวัสดีค่ะเพราะว่าวันนี้เราต้องการผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของแป้งฝุ่นสำหรับผิวผู้ใหญ่นะคะไลฟ์สไตล์ของเราสองคนต่างกันลักษณะผิวก็ต่างกันนิดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก็ได้อย่างอาจุมาโอโจเนี่ยค่ะตอนนี้มีไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างคะไลฟ์สไตล์ก็คือมีเรื่องของการทำงานนะคะก็จะมีตอนนี้ค่ะโอโจเป็นเซลล์ขายฮาร์เลย์เดวิสันนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพเซลล์ฮาร์เลย์เนี่ยจะต้องมีออกไปขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะกับลูกค้าข้างนอกก็คือแบบตากแดดตากฝนเลยกับอีกอย่างนึงก็คืออยู่โชว์รูมก็คืออยู่ในห้องแอร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็จะมีในแต่ละวันก็จะมี2แบบคืออยู่ในห้องแอร์แล้วก็มีเอาท์ดอร์ด้วยซึ่งลุยๆเลยแบบเหงื่อคลายเยอะคลาบคลายแล้วลักษณะผิวของอาจุมาเป็นยังไงของโอโจก็จะเป็นคนผิวผสมค่ะก็คือจะมันลงทีโซนแล้วก็จะมีบางช่วงที่สมมติว่าเราไปแบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตากแดดกำแดดทั้งวันพออีกวันนึงกลับมาเนี่ยจะผิวจะแห้งเพราะเหมือนว่าเพราะว่าเหมือนโดนดูดน้ำมันสูญเสียน้ำไปแล้วหน้าก็จะแห้งเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีทั้งสำหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมอยู่ที่บ้านต้องมีสองอย่างอย่างอาจุมาลลิตเนี่ยไลฟ์สไตล์ที่อยู่บ้านอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในห้องแอร์ทำงานไม่มีลุยแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์ผิวมันจะแห้งโดยปริยายถ้าน้ำไม่พอถ้าพักผ่อนไม่พอแห้งไปกันใหญ่เลยทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีวัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะเราเป็นผู้ใหญ่กันทั่วแล้วเนี่ยปัญหาที่อาจารย์มาโอโจเจอคืออะไรสภาพผิวที่มันไม่คงที่บางวันแห้งบางวันมันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยเราว่านะใช่ปัญหาที่แย่สุดๆเวลาเราใช้แป้งฝุ่นเนี่ยเราต้องมีรองพื้นเพราะว่าอย่างโอโจใช้รองพื้นเนี่ยพอลงรองพื้นเสร็จพอซับแป้งฝุ่นแล้วเหมือนแบบว่าหน้ามันไม่กินรองพื้นแล้วก็พอโปะแป้งฝุ่นไปมันก็หลุดหลุดเป็นคราบเป็นอะไรเลยสังขยาอีกอันนึงที่เป็นก็คือเซนซิทีฟมากๆก็คือเอะอะอะไรเป็นสิวไปหมดเลยแล้วไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหอมและมีส่วนผสมพิเศษได้แล้วก็คือต้องอ่อนโยนสุดแล้วก็เป็นผู้ดีแบบอ่อนแอดีกว่าเรียกว่าผิวอ่อนแอลงไม่โอเคเลยในวัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มราคาต่ำกว่า 1,000 แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือ 1,000 อัพดูตัวแรกกันดีกว่าต่ำกว่า 1,000 สำหรับโอโจที่เคยใช้มาที่เคยใช้มาก็คือตัวชิเชโดตัวนี้โอ้เป็นแป้งแบบเด็กๆรู้จักแน่นอนมันอารมณ์เหมือนแป้งเด็กอัดแข็งมากกว่าเพราะว่าเนื้อแป้งมันเป็นสีขาวคือตัวชิเชโดตัวเนี้ยมันจะอัดเป็นแข็งแล้วก็จะมีพับมันก็ใช้ได้ง่ายหน่อยก็แบบซับเหงื่ออะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วพอในวัยเราไม่ได้ไม่อยู่อันนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาดีกว่าแล้วหน้าวอกไหมเขาหรือว่ามันอาจจะไม่ทันจะเปลี่ยนสีเลยด้วยซ้ำไม่ไปคือจริงๆแล้วมันเบามากจนแทบจะไม่มีสีคือโอโจเดียวจะผิวประมาณเบอร์2เบอร์3ใช่ไหมมันจะขาวไปราคาประมาณ200นิดสบายกระเป๋าตัวต่อมาเคยใช่ไหมใช้อยู่แล้วอันนี้เขาดังช่วงหนึ่งมากช่วงที่รีแบนดิ้งก็คือแบบโอ้ทุกบ้านทุกบ้านต้องมีแล้วมันก็หาซื้อง่ายก็คือเป็นแป้งของคนไทยแป้งสีจันตัวทารูเซนนะคะตัวนี้เป็นทารูเซนที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวในราคาไม่แพงเลยอันนี้เท่าไหร่นะ200กว่าบาทเออไม่เกิน300 279 299แล้วมันก็จะมาพร้อมพับเลยแพ็คเกจมันค่อนข้างพกง่ายนะคะคุมมันนะคุมได้แต่ไม่ได้แบบไม่ได้นานขนาดนั้นสำหรับจุ๊บ้าโจนะเพราะเราเป็นคนหน้ามันแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าในห้องแอร์โอเคแต่ถ้าออกเอาท์ดอร์อันนี้เอาไม่อยู่นะจ๊ะแต่ถ้าถามว่าถ้าโอโจแนะนำก็คือสำหรับลลิตหรือว่าสำหรับสาวออฟฟิศมาที่แบบซูมาลลิตบางในประเด็นที่เหมือนเป็นเซนซิทีฟสกินเนี่ยแน่นอนว่าช่วงวัยนี้ก็คือมองหาอะไรก็ตามที่เขียนไว้เลยว่าต้องไม่เป็นสิวอะไรประมาณนี้ก็คืออันหนึ่งที่ตอนนี้ก็ดังนะคือดร.พงศ์จริงๆแล้วเขามีรุ่นผสมรองพื้นแต่ตัวที่ซื้อมาเนี่ยเป็นไม่ผสมรองพื้นเพราะว่าจะได้ไม่มีสารอะไรที่ไปก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของสิวแพ็คเกจก็คือน่ารักกระจุกกระจิกเอาไว้ในกระเป๋าแบบก็คือไว้ซับเออไว้ทัชอัพไว้ซับระหว่างวันเป็นซับมันก็ไม่เป็นสิวจริงๆแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะแต่ค่อนข้างมีความรู้สึกส่วนตัวว่ามันแห้งไปสำหรับตัวเองที่แห้งอยู่แล้วอ่ะก็เลยดูแมทเข้าไปอีกดูแมทเข้าไปหนึ่งต่อมาก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบผิวแมทจริงๆแล้วลิควรจะใช้ตัวนี้เสริมคล้ายแพ็กเกจน่ารักไหม
น่ารักยี่ห้อนี้เขาน่ารักอยู่แล้วคืออีทูดี้อีทูดี้เฮาส์นะคะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นแป้งซิเคทบีมพาวเดอร์ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนแป้งอัดแข็งแต่ไม่ผสมรองพื้นแม่อะไรอันนี้เป็นเบอร์2มันจะมีเบอร์1ด้วยเนี่ยมันจะมีความเบาแต่ก็วิงวิงนิดนึงอ่ะอ๋อหรอวิงหรอวิงไหมเออจริงมันเหมือนแบบมันมีเคลือบอะไรบางอย่างก็คือใช้ซับระหว่างวันแต่ให้หน้าที่เหมือนแบบเหนื่อยล้าแล้วมันดูโกลว์ขึ้นมันจะได้ช่วยให้แบบไม่แมทไงเพราะระหว่างวันอย่างที่ลาลิบอกว่าเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมเวลาอยู่ในออฟฟิศยิ่งอยู่ในห้องแอร์นานก็จะยิ่งแห้งซึ่งถ้าเป็นโอโตใช้ไม่ได้เพราะหน้าจะเงาขึ้นแบบดูเหนื่อย300 กว่าบาทอีกอันนึงที่เราก็ไปเราเป็นคนที่ต้องหาอะไรที่เกี่ยวกับสิวใช่ไหมก็คือแป้งยี่ห้อธนาคารเป็นแป้งมาม่าไม่รู้เขาเลยค่ะน่าจะเป็นสารสกัดธรรมชาติพืชพันธุ์อะไรบางอย่างนี่แหละซึ่งมันจริงๆมันมีหลายอีกหลายผลิตภัณฑ์นะค่ะซึ่งแต่ตัวนี้ที่ชอบเลยก็เพราะว่าในตลับหนึ่งเนี่ยมีอยู่2 สีความแบบอาจจะแบบนิดหน่อยตรงนี้ตรงใต้ตาที่เราหมองคล้ำเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบที่ฝาของมันสามารถที่จะหมุนแบบเลือกสีได้ว้าวไหมนี่คือแบรนด์ไทยที่คิดมาให้แล้วจริงๆมันมีพาร์ทนะดูดีมากเลยหรือว่าจะเอาทั้งสองรูผสมได้เลยถือว่ามีอินโนเวชั่นในผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่แพงเลยคิดว่าประมาณ300บวกลบอ่ะ300กว่าบาทสามร้อยกว่าบาทถือว่าน่ารักนี่มาอีกก็เป็นกลุ่มที่ราคาดีที่เกี่ยวกับสิวนะคะก็คือยี่ห้อเชอร์สำหรับผิวระคายเคืองง่ายเชอร์ก็คือเคลมว่าปกป้องเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือข้างในเป็นเน็ตเนี่ยเขาก็จะมีจริงๆมีพับให้ด้วยสำหรับเนื้อแป้งเรารู้สึกว่าคล้ายๆสีจานพอๆกันแต่ว่าอาจจะอันนี้มันมีสีให้เลือกแล้วก็จะมีสีให้เลือกอย่างของเราก็เลือกไอวอรี่อะไรเงี้ยเขามีหลายผลิตภัณฑ์เป็นบลัชออนอะไรอย่างงี้ด้วยนะราคาแพงขึ้นกว่าสีจันหน่อยหนึ่งก็คือ300ไม่เกิน500อ่ะทีนี้ขอเพิ่มเติมอีกแบรนด์นึงที่เป็นแบรนด์คู่ใจของคุณแม่นั่นก็คือ MTI เป็นแบรนด์ไทยที่ทุกคนอาจจะหลงลืมแต่เขาเป็นแบรนด์ไทยที่น่ารักมายาวนานโอ้โหแล้วแบบเขาสนับสนุนพวกนางงามอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นไม่รู้นะโอ๋จอคิดว่าอันเนี้ยดีในราคา700 800หรือถ้าเกิดช่วงเขาเซลล์มันก็จะประมาณ600กว่าบาทซึ่งมันคุ้มมากและอีกอย่างนึงMTI ตัวนี้แพ็กเกจเขาจะเป็นแบบชอบคือหรูหราไม่ใช่อะไรนะหรูหราส่งชั้นนะรุ่น Feel Perfect นะคะ Loose Powder มีสีค่ะมี C1 C2 C3 ข้างในเขาดูโอเคนะคะมีพับให้มีพับให้เนื้อในเรื่องของเนื้ออ่ะเธอลองดูแมทก็แมทเลยแมทมากแต่ก็เนียนอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูเขาเหมาะกับอะไรอ่ะใช้อย่างนี้เหมาะกับผู้หญิงแบบนี้ก็คือลุยมากคือสภาพเดิมคือมันแล้วก็กิจกรรมลุยใช่แล้วก็เหมาะกับการที่สมมติว่าเราลงรองพื้นแบบหนาๆไปดีๆไปตัวนี้มันเหมาะกับการเซตรองพื้นให้แบบฟิกเลยคือไม่ให้ขยับไม่ให้ขยื่นให้ขยับเลยเออฉันต้องใส่หมวกกันน็อกพอใส่หมวกกันน็อกมาเปิดหมวกมาเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แค่เอาทิชชู่ซับเหงื่อแต่หน้าแบบไม่มาเครื่องสำอางยังอยู่เลยหลายอย่างเราไม่ได้ไหลมารวมกันแล้วก็อยู่ได้ยันดึกตี 2 ตี 3สาวผิวมันหรือว่าสาวที่อาจจะเป็นผิวผสมแล้วต้องแอคทิวิตี้นอกบ้านตัว MTI ตัวนี้คิดว่าตอบโจทย์หลายๆคนทีนี้อาจจะมาโอคิดว่าแนะนำที่กลุ่มถ้าในกลุ่มนี้นะส่วนตัวโอจคิดว่าสีจานเออเห็นด้วย1มันค่อนข้างราคาจากได้279หรือ299เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือหาซื้อได้ที่วัสันที่บูธหรือ 7-Eleven ก็จะมีไซส์เล็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแป้งเท็กเจอร์ดีตลับแพ็คเกจพกง่ายพับนิ่มแล้วก็ระบบเขาก็คือจะเป็นเน็ตแบบเนี้ยมันคอนโทรลในเรื่องของแป้งออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะสำหรับสาวๆออฟฟิศได้แบบโอโจคิดว่ามันค่อนข้างครอบคลุมนะเป็นผู้หญิงแอคทิวิตี้เยอะเอาท์ดอร์แบบเนี้ยมันถึงจะรู้สึกว่าซับบ่อยๆหน่อยแต่รวมๆจริงๆใช้ก็ไม่เคยเป็นสิวเหมือนกันอืมๆใช่ไหมไม่แพ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าโอเคนะเฟรนลี่ถูกกับสภาพผิวแล้วก็เป็นราคาเฟรนลี่ด้วยต่ำกว่า500สบายใจได้เลยจ้าโอเคต่อมานะคะเรามาดูที่กลุ่ม 1,000 แบงค์ 1,000 แต่บวกไปอีกเนี่ยอะไรมาเริ่มที่ตัวแรกเลยลาลิตแล้วกันเป็นตัวที่แบบใช้มาอย่างยาวนานสาวแต่ตัวจริงทั่วไปอาจจะมากก็ยังใช้อยู่เพราะว่าบางคนที่อย่างที่บอกแอคทิวิตี้น้อยแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะคะก็คือลอร่าเมอร์เซียร์ทุกคนต้องรู้จักแบบมันแล้วก็จริงๆเขามาพร้อมพับใช่ไหมหรือแยกจะไม่ได้ไม่หายพับต้องซื้อพับแยกซึ่งก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ว่าเราก็ใช้เขาจน
ไม่รู้เปลี่ยนกี่ปีแพ็กเกจจิ้งอ่ะก็ยังเป็นสูตรนี้อยู่ที่เราใช้ก็คือไม่มีสีแล้วก็ใช้ง่ายลื่นๆเนื้อดีลื่นๆหน้าใสๆอ่ะผิวใสแล้วก็แบบไม่มีปัญหากับคนอื่นเลยอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วอย่างของลาลิสเนี่ยก็จะเป็นสีแบบแพ็กเกจออริจินอลของเขาใช่มั้ยสำหรับของในมือของโจก็จะเป็นลอร่าเหมือนกันแต่จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นซีซั่นต่างๆที่ก็พันเท่าไหร่พันนิดนิดพันนิดนิดพันต้นต้นต่อมาขอเป็นจูเม่าโจทย์แนะนำคือนั่นก็คือทรีคือสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแป้งทรีตัวนี้ค่ะเป็นลูสพาวเดอร์ที่มีความกึ่งแมตกึ่งโกลคือจะออกไปทางแมตมากกว่านะคะเป็นทรานลูเซนท์ที่มีสีเป็นทรานลูเซนนะต้องไปเลือกสีทีนึงมันก็จะมี 1, 2, 3แต่อันนี้จูเม่าโจทย์ใช้เบอร์2อันนี้ให้ดูเขามีพับให้พับซึ่งอันนี้ไม่เป็นงานญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นอ่ะเขาชอบทำเน็ตแบบแล้วเราพับเธอลองจับดูนิ่มมากแบบนิ่มอะไรขนาดนั้นเขานิยมกันอย่างนี้เนาะแพ็กเกจจิ้งซึ่งเนื้อแป้งเราพูดถึงเนื้อแป้งกันบ้างเนื้อแป้งของเขาอย่างที่บอกว่ามีสีใช่ไหมแล้วลองดูเนื้อแป้งมันจะหนากว่าตัวลอร่าแต่ก็เบาเลยพอเกลี่ยแล้วก็กลืนเข้าผิวไปเลยข้อดีของการมีสีอธิบายก่อนว่าสำหรับคนที่ผิวแบบจูม่าเนี่ยนะมันก็จะแบบสามารถแบบว่ารองพื้นมันจะเซตเข้ากับรองพื้นได้ง่ายกว่าสำหรับแป้งฝุ่นที่มีสีมีเบอร์ให้เลือกให้กับผิวตัวเองแล้วก็พอมันแมตต์เสร็จเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงมันจะเริ่มโกลว์คือแมตต์แล้วก็โกลว์ขึ้นมานิดนึงซึ่งก็สามารถแบบว่าใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มค่าคือในเวลาอยู่ในออฟฟิศมันก็จะแมตต์แหละพอเดินออกไปโดนแดดนิดหน่อยมันก็จะแบบมีความแบบช้ำๆไม่ให้เราดูแห้งกร้านเกินไปไม่แคร์อันนี้ดีในราคาประมาณ 1,450 โอเคประมาณเนี้ยก็ขึ้นมาอีกนิดนึงต่อมาจากทรีซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระแสนะถือว่ายังอยู่ในกระแสนะคะสำหรับ Hourglass พูดถึงเยอะมากคือตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบหลายๆคนแบบรีวิวเยอะมากแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็หาซื้อยากสำหรับในเมืองไทยเพราะจะมีขายเฉพาะในซิโฟล่าแล้วก็ของเนี่ยค่อนข้างจะหมดเร็วนะคะไม่มีสีแพ็กเกจแบบนี้นะคะแล้วเปิดออกมาต้องขอก่อนเพราะเดี๋ยวแป้งฝุ่นมันจะสวยมากเหมาะสมกับไปโอ้ยสวยแต่ไม่มีพับไม่มีอะไรมาให้เลยนะจ๊ะต้องซื้อเองเนื้อแป้งเป็นอย่างไรเนียนเนาะเนียนแล้วมีความรู้สึกว่ามันเบาไหมเบามันเบาแล้วฟูมันฟูขึ้นมามันลอยออกมาจากผิวเลยดีเหมือนเราจับซิวอะซิวเราว่าไอตัวอวกาศเนี่ยเหมาะกับคนอย่างละลิศมันไม่ได้แบบแมทแห้งแล้วรู้สึกแบบโหเป็นแมงลองมีผิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ในขนาดนั้นอ่ะคือมันเป็นลูกรักนะผิวเรายังรู้สึกนุ่มๆอยู่อ่ะคือฉันซื้อมา2ตลับตลับนี้เป็นตลับที่2แล้วคือต้องบอกว่ามันเป็นลูกรักมากจนถึงภาวะนึงอยู่หน้ามันเชิงตอนนี้หน้ามันก็เลยเนี่ยเหลือเยอะเลยก็เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ตัวอวกาศมันมีความโกลว์เห็นไหมมันจะมีความเนื้อแบบสักพักนึงมันจะโกลว์ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนหน้ามันจะไม่ได้จะดูหน้านั้นเหนื่อยมันจะแค่ดูนะแต่ไม่ใช่ซับพูดถึงเรื่องเล่นแสงเล่นแสงดีมากในยามค่ำคืนดึงดึงดึงแบบเล่นแสงหรอไม่ได้แบบว่าฟิลเตอร์นะแต่ความนวลหรือความเล่นมีนวลมีมิติอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่กลิตเตอร์สวยดูแพงผิวแพงอ่ะแต่ถ้าก็จะไม่เหมาะกับคนผิวมันนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิวมันข้ามเอาเวอร์กลาสไปผิวผสมได้ผิวแห้งใช้ได้ไม่เกิน1,600อันนี้คือเป็นอะไรที่แบบคือแบบโอ้เฉลยเลยเฟนตี้บิวตี้ของแมรี่ฮันนาตัวเนี้ยแพ็กเกจดูแพ็กเกจโอ้ลาลาลาแพ็กเกจมีดีไซน์ดูน่ารักมันเป็นสีเหมือนแบบมันมีสีนะไอ้ตรงฝาใช่แล้วเนื้อแป้งมันมีสีด้วยค่ะเนื้อแป้งเนี่ยจะมีหลายเบอร์จะมีประมาณ 4-5 เบอร์แต่จูม่าโจจะใช้สีบานาน่าก็คือเบอร์3จะออกสีเนื้อมากกว่าสีเหลืองเบอร์2จะออกเหลืองกว่าซึ่งในรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นโปรฟิลเตอร์โปรฟิลเตอร์คือแบบใช้แล้วแบบเหมือนใส่เหมือนติดฟิลเตอร์ที่หน้าแต่เราว่ามันหนากว่า Hourglass หน่อยนึงหนากว่าคือเนื้อสีจะแน่นกว่า Hourglass ค่ะแต่ว่าออกมาคือเนียนเหมือนกันใครที่อาจจะต้องการความเก็บรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราแบบรองพื้นแล้วแต่ไม่อยากแน่นเหมือนจะต้องมาแป้งรองพื้นอีกรอบก็คือเอาแป้งฝุ่นที่มีสีตัวนี้แป้งฝุ่นที่มีสีตอบโจทย์เพื่อจะให้ตัวรองพื้นเนียนเข้าไปอีกนะก็ต้องตัวนี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นลูกรักละลิตเธอคือตัวนี้มาราคาประมาณ1,600หรือ1,600กว่าบาทเนี่ยนะแต่ด้วยความที่ปริมาณก็เยอะจริงแล้วใช้ปุ๊บแมทไม่ได้แบบแมทแบบแห้งแต่เป็นแมทที่ยังดูเป็นผิวนุ่มนวลแล้วก็
ก็เวลาออกแบบ outdoor อาลิบานก่อนออก outdoor เนี่ยพอเหงื่อออกใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ซับมันนะเอาทิชชู่ซับเหงื่อตามตีนผมเสร็จปุ๊บน่าจะชาเครื่องเครื่องบนหน้ายังอยู่ครบโอเคก็ดีนะเขาเก่งนะมากแล้วก็คือล่าสุดก็คือใส่หมวกกันน็อกแล้วก็คือไปลองก็ยังดียังแน่นก็สบายสวยค่ะสวยมากลองไปเทสดูก่อนว่าชอบสีอะไรต่อมาก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะประมาณ 2,000 น่ะมันคือก็แป้งเล็กแค่นี้หรอมันจริงใส่ใหญ่ดิฉันแบ่งใส่อันเล็กมาก็คือว่าจริงๆเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยคือ Christian Dior Forever รุ่นเนี้ยมันจะมีหลายสีเราไม่แน่ใจว่ามันมี3หรือ4สีแต่ที่โอโจซื้อมาก็คือจะมีสีโรสก็คือสีนี้โรสกับอีกสีนึงก็คือสีลาเวนเดอร์จะเป็นสีม่วงมันก็ไม่ได้แบบสีชมพูขนาดนั้นนะมันยังดูเป็นสีเนื้ออยู่เป็นสีเนื้อเลยแหละแต่เป็นเนื้อออกชมพูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเนื้อของความชมพูอลาลิสเอาแต้มออกไปให้ดูก่อนมันจะเบาๆแล้วก็มีความเป็นชิมเมอร์เบาๆจะเป็นเหมือนแป้งฝุ่นสำหรับเซคูชั่นแล้วมันมีความเงาๆมีแบบมีเหมือนแบบชิ้นนิดๆค่ะนิดก็คือเล่นแสงนะคะว่าเล่นแสงไหมอันนี้คือกับอวกาศเนี่ยตัวนี้เล่นแสงดีกว่าอวกาศเพราะว่ามันมีเหมือนมีเกล็ดอะไรเล็กๆนะอันนี้เหมาะกับการแบบแต่งกลางคืนอะไรเงี้ยเหมือนเราไปงานถ้าคนที่เขาชอบลุคแบบที่ดูมีโกลว์มิติอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเนี่ยเกาหลีต้องอันนี้เลยแล้วเราคิดว่าดีออทำได้ดีตัวเนี้ยทำได้ดีเพราะมันมีสีเลือกนะใช่มีสีให้เลือกหลายสีนะคะมีลาเวนเดอร์จอกม่วงตัวนี้โรสจอกชมพูแล้วก็มีหลายสีนะเราว่าเขียวไหมว่าก็ทำได้คิดว่าลองไปลองที่เคาน์เตอร์จริตใครได้ก็อาจจะชอบแต่ไม่ได้แนะนำคนหน้ามันถ้าคนหน้ามันใช้มันอาจจะเล่นแสงจนดูเหนื่อยดูท้อแท้ในชีวิตคริสเตียนดีออร์ประมาณ 2,000 ต่อมาชาแนลจะมีรุ่นชาแนลตัวนี้นะคะจริงๆอันนี้รุ่นนี้จะเป็นเลอเบทที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแป้งฝุ่นอัดแข็งแต่อันนี้ไม่เหมาะกับโอโจแต่เหมาะกับอาจูมาลาลิสเพราะว่าตัวเลอเบทตัวนี้จะเป็นเหมือนเอาแป้งมาอัดแข็งแต่ไม่มีรองพื้นไม่มีอะไรแต่มีสีซึ่งถามว่าเนื้อมันจะเบาแต่มันมีความเงาในเท็กเจอร์ของมันเพราะฉะนั้นถ้าคนผิวแห้งเนี่ยใช้จะพอดีมันจะได้ไม่ดูแห้งกร้านอ่ะแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีซอฟต์พีชพอเราทามันไม่ได้ออกมาเหมือนแป้งฝุ่นใช่ไหมมันก็มีสีหน่อยๆอ่ะมันก็จะวาวๆแต่มันก็ไม่ได้แบบเขาไม่แถมอะไรให้เลยไม่แถมอะไรเลยแป้งฝุ่นแถมพับแล้วก็ใช้แปรงตอนแรกโจใช้ไปทั้งหน้าไม่ดีไม่ไหวก็เลยพอหลักๆก็จะมาใช้แค่โหนกแก้มโหนกคิ้วคางสันจมูกอะไรอ่ะสวยดูเนียนๆพอดีแล้วก็ราคา 2,600 แต่อีกตัวนึงเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันแต่เนี้ยเราไปได้ตลับนั้นมาแต่เราใช้อยู่นะเราใช้อยู่แต่เราน่าจะไปลืมไปบ้างแน่นะจ๊ะว้าวซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราโดน BA หรอกคือเราจะไปเอาตัวนี้ซึ่งตอนนี้เราใช้อยู่เบอร์20มันก็จะเป็นแป้งฝุ่นของ Chanel ตัว Loose Powder เบอร์20เป็นเบอร์2เฮ้ยไหนบอกไม่มีสีมันมีสีมีเบอร์แต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีเบอร์ที่เป็นสีขาวเลยก็มีต้องบอกก่อนว่าตัว Loose Powder ของ Chanel ทำได้ดีมากในเรื่องของความแมทและความเป็นผิวเธอต้องแยกให้ออกก่อนว่าผิวกับแมทคือแมทแล้วใช้ไปสักพักจากความเป็นแมทเนี่ยมันจะกลืนไปกับในผิวเลยแล้วมันดูสดใสดูแบบมีเปล่งปลั่งดูเป็นแบบมีชีวิตชีวาใช่ไม่ดรอประหว่างวันคือแป้งฝุ่นตัวที่เมื่อกี้ที่ให้ดูในรูปเนี่ยมันจะราคาประมาณ 2,500 หรือ 2,600 เนี่ยประมาณเนี้ยราคาสูงอ่ะให้เขาที่ว่าคุณสมบัติเขาดีจนเขาตั้งราคาขนาดนั้นได้แล้วก็ด้วยแบรนด์เขาด้วยก็คิดว่าชาแนลน่าจะเป็นตัวที่เหมาะกับราชินีกูอย่างเราอาจูม่าใช้ได้เพราะอาจูม่าเนี่ยถ้าจะลุยนอกอยู่หรือว่าจะอยู่ในห้องแอร์เนี่ยน้องก็เอาอยู่น้องชาแนลเอาออกมายังหนุ่มดูเก๋ทั้งวันใช่ทั้งวันแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มนะเธอทีนี้ลองดูว่าในกลุ่มที่พันขึ้นเนี่ยอาจจะไม่อยากแนะนำละที่อยากแนะนำเลยเอาจริงราคาจับต้องง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือได้ทั้งหมดทุกสีผิวเลยอันนี้ค่ะเธอแล้วมันมีหลายสีเธอไปดูเลยไม่ได้ตังค์นะในวัยผู้ใหญ่ที่เรามีสภาพผิวที่เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนแปลงตามแบบการพักผ่อนน้อยหรือความเครียดอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราใช้เนี่ยพอเราออกแดดมันก็มีความโกลออกแต่ไม่โกลจนเขาเรียกว่ามาว่าเหมาะกับวัยจุมบ้านหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นก็ได้เราคิดว่าเฟนตี้เอาไปเลิฟอาจจะมาเลิฟโอเคนี่ทั้งหมดก็คือเรามาแชร์ประสบการณ์แป้งฝุ่นในวัยผู้ใหญ่เพื่อนๆนะอยากจะให้เราเนี่ยแนะนำผลิตภัณฑ์ความสวยงามตัวไหนอาจจะมาสองคนจะได้มาลองแชร์กันดูว่าเราใช้ตัวไหนดีไม่ดีนะคะสำหรับ EP นี้เราก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ก
ดแชร์และลิลลี่บิงต้องขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย